คุณเศรษฐาบอกว่าน้อมรับคำวิจารณ์งบกรมน.มั่นใจมุ่งไปดับไฟใต้เรื่องกรมน.ก็มีคนต้องการให้ยุบอยู่เสมอนะครับแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วคุณเศรษฐาก็มาตอบนะผมมัดรวมมาต่อเนื่องกันเลยนะครับคุณเศรษฐาบอกว่าน้อมรับคำวิจารณ์งบกรมน.มั่นใจมุ่งไปดับไฟใต้แต่ปัญหาที่เขาถามคือกรมน.เนี่ยมันเป็นภารกิจซ้ำซ้อนแค่ประสานงานทำไมไม่ตั้งหน่วยงานอื่นให้ทำงานควบรวมกันไปด้วยแล้วผู้ว่าแต่ละจังหวัดก็เป็นผอ.กรมน.อยู่แต่ละพื้นที่รับเงินเดือนซ้ำซ้อนนายกก็รับเงินเดือนซับซ้อนแต่งานมันไม่เป็นชิ้นเป็นอันนี่เขาวิจารณ์กันอย่างนี้นายกก็เลยตอบแกบอกขอบคุณส.ส.และทุกพรรคที่ช่วยกันดูนะครับกับประชาชนเพื่อลดความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้และเชื่อว่ากรมน.เนี่ยมุ่งให้เกิดความสงบพร้อมน้อมรับคำวิจารณ์เรื่องการจัดงบนะครับไม่ห่วงหากเกิดความไม่ห่วงนะครับหากเกิดความสงบกรมน.จะทำอะไรมีหลายอย่างให้ทำในวันที่4มกราคมเศรษฐาทวีสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายกรัฐมนตรีชี้แจงในการประชุมสภาครับในส่วนของกรมน.บอกว่าหลายประเด็นนะครับจะให้ทีมงานไปขยายผลต่อเพื่อให้ปัญหาลดลงทั้งนี้ในภาพรวมของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็นปัญหาสะสมแต่ในระยะหลังเนี่ยพบว่าความรุนแรงลดลงโดยตนขอขอบคุณส.ส.และทุกพรรคการเมืองทุกภาคส่วนที่ช่วยกันพูดคุยกับประชาชนเพื่อลดปัญหาความรุนแรงถึงความมั่นคงและกรมน.ที่ตนเห็นการทำงานเนี่ยตั้งใจจริงแม้วิธีการทำงานจะแตกต่างกันไปผมนี่เชื่อว่ากรมน.มีจุดประสงค์เดียวกันคือคืนความสงบและความมั่นคงให้ประชาชน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้หลายคนให้ความสนใจเพราะว่าผมเนี่ยมีโอกาส100กว่าวันนะครับในตำแหน่งนายกลงพื้นที่ตั้งแต่พฤศจิกายนเจอนายกมาเลเซียได้คุยปัญหาเรื่องความมั่นคงความสงบเรียบร้อยของเศรษฐกิจการเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศที่พัฒนาได้หลายมิติและปัจจุบันเนี่ยพบการเข้าเมืองเพิ่มขึ้น 30,000 กว่าคนในช่วงวันหยุดนะครับทำให้โรงแรม3จังหวัดหาดใหญ่สงขลาได้เต็มหมดดังนั้นเชื่อว่าหากมีเงินในกระเป๋าเนี่ยชีวิตจะดีขึ้นปัญหาความรุนแรงจะลดน้อยลงควบคู่กับการทำงานของฝ่ายความมั่นคงไทยและมาเลเซียทำให้ปัญหาลดน้อยลงคุณเศรษฐาชี้แจงด้วยว่ากรณีที่ส.ส.วิเคราะห์ว่างบประมาณของกรมน.นั้นตนน้อมรับไปพิจารณาพูดคุยเพื่อทำประโยชน์นะครับส่วนกรณีที่มีการระบุว่าหากมีความสงบกรมน.จะทำอะไรทำงานอะไรว่างงานหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะตนพูดคุยกับผบ.ทบ.มีหลายเรื่องที่ต้องทำเช่นช่วยเหลือเรื่องอุทกภัยภัยแล้งขุดบ่อเก็บกักน้ำช่วยลงพื้นที่ซ่อมแซมช่วยซ่อมบ้านผู้ประสบอุทกภัยซึ่งกรมน.ใส่ใจส่วนเรื่องของไบโพล่าตนไม่ใช่หมอนะครับนี่สงสัยโดนด่ามานะไม่ทราบว่าจะตอบหรือไม่แต่ที่สัมผัสก็พบว่าเป็นคนที่สม่ำเสมอดูผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งและมีการประชุมสภาหลังจากนี้ด้วยส่วนคนที่พี่ว่าพิจารณาเรื่องนี้คือส.ส.ในพื้นที่ภาคใต้เลยนะครับคุณรอมฎอนปัญจอส.ส.บัญชีรายชื่อก้าวไกลใช้สิทธิ์ชี้แจงว่าเรื่องของไบโพล่าเป็นคำเปรียบเปรยในการทำงานไม่ใช่เรื่องสุขภาพหรือเรื่องส่วนบุคคลทางนี้ทิศทางของกรมน.ที่ทำงานตนก็กังวลและขอเรียกร้องให้นายกลงนามรับรองร่างกฎหมายยกเลิกกรมน.ซะที่ถูกตีความว่าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินและส่งให้สภาด้วยนะครับสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580